พสงกรานต์ปู่ไพวงศ์ร่วมอาลัยพ่อแอปทักษาออนวันที่2ตุลาคม2566ค่ะที่ศาลา23วัดธาตุทองสถานที่ประกอบพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลนายอนุสรณ์ภักดิ์สุขเจริญบิดาของดาราสาวคุณแอปทักษาออนนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยการป่วยจากโรคมะเร็งเมื่อประมาณเวลา 23 นาฬิกาของคืนวันที่1กันยายนหลังรักษาตัวมานานหลายปีทั้งนี้ค่ะภายในงานมีคนบันเทิงอาทินนกุลชานนสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์ก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและส่งพวงหรีดมาแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่ออนุสรณ์มาณที่นี้ด้วยนะคะThank you.